เอาจริงๆเนี่ยคู่ที่มันน่าสนใจที่สุดแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงที่สุดเนี่ยก็ไม่พ้นไอ้รูปเมื่อกี้หรอกต้องเอาอย่างนี้นะพี่จะพูดแบบกระชับสั้นๆและจะส่งสารถึงสองอย่างผู้ตัดสินเรามี VAR มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็เราก็มีบทเรียนแบบเนี้ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วอันนี้เอาผู้ตัดสินก่อนนะเฉพาะผู้ตัดสินก่อนนะไม่เคยเกิดขึ้นนะนั้นไหนชมบุรีเมืองทองไงเล็กแรกไงวอลเลชิตไงลูกวอลเลชิตไงก็ที่เดนิสมูริโญ่ตะโกนด่าว่าล้ำหน้าเฮียอะไรวะไงไม่ใช่ชมบุรีเมืองทองอ่ะลูกแรกไงที่ยกวอลเลชิตล้ำหน้าแล้วเมืองทองหยุดเล่นอ่ะนั่นแหละเดนิสตะโกนด่าว่าล้ำหน้าเฮียอะไรวะไงใช่ป่ะวันนั้นป่ะใช่นั่นแหละเกมนั้นนั่นแหละเนี่ยกรรมการยกก็ยกอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่ปล่อยไปให้จบอีกกติกานี้ผมไม่รู้ว่าคือเขามั่นใจอะไรขนาดนั้นเอางี้เวฟน้องเวฟครีเอทีฟส่งรายละเอียดแบบที่เป็น law of the game แบบสั้นๆเราจะอธิบายตรงนี้อีกหนึ่งเรื่องนะให้แบบว่าทั้งแฟนบอลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจตรงกันนะครับกด Delay Flag ตามปกติเมื่อไม่มี VAR ผู้ช่วยผู้ตัดสินจะต้องยกธงทันทีอันนี้คือเมื่อไม่มี VAR นะครับแต่เมื่อมี VAR เข้ามาช่วยเหลือทางผู้ช่วยผู้ตัดสินจะต้องรอให้เหตุการณ์จบลงก่อนอาทิบอลเข้าประตูไปแล้วบอลออกข้างสนามหรือบอลเกิดการเปลี่ยนแปลงการครอบครองบอลอย่างสมบูรณ์แบบจึงสามารถยกธงได้โดยสาเหตุที่ต้องมี Delay Flag เนี่ยเพื่อป้องกันความผิดพลาดและให้เกิดความต่อเนื่องของผู้เล่นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับนะครับอันนี้คือกฎใน Law of the Game ซึ่งถามว่าผู้ตัดสินที่ยกธงผิดไหม 100% ที่ผิดจาก Law of the Gameผิดทั้งวิธีการต่อการมี VAR และผิดแม้กระทั่งผลของการตัดสินที่คุณยกไลน์แมนขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรผิดไลน์แมนคนนี้ผิดนะครับมั่นใจเกินกว่าพี่เขามั่นใจเกินให้ต้องพูดถึงในมุมของผู้ตัดสินก่อนเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตัวผู้เล่นเขามั่นใจเกินเขามั่นใจเกินแบบยกก่อนเลยมั่นใจแต่เขาก็มั่นใจเลยยกแบบยกมั่นใจเลยคือแต่เขาก็ลืมไปเฮ้ยมี VR ปล่อยแล้วไม่มีสะดุ้งกลับไม่มีอะไรด้วยนะไม่มียกมั่นใจเกินคือเนี่ยนี่คือผู้ตัดสินไทยเลยพี่เต้เขาชอบยกอะไรไปก่อนอ่ะแบบเทสตัวเองก่อนเลยเข้าใจปะแต่กฎของฟุตบอลเนี่ยปกติเนี่ยถ้าบ้านเราไม่มี VR จังหวะนี้เลิกเล่นไปแล้วใช่แต่ว่าแบงคอกคงไม่ตัดแล้วยกธงล้ำหน้าครับจบก็เลิกเลยแล้วแต่มี VR ไงมี VR เปลี่ยนคำตัดสินได้ถ้ามันถูกต้องจริงชัดเจนคือผู้ตัดสินเราเนี่ยยกตัวอย่างอย่างหนึ่งคือเขาเซฟตัวเองเกินไปพี่เข้าใจคำว่าเซฟตัวเองปะทำไงให้แบบให้มันแบบไอ้นี่ที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดอะแต่คุณภาพหรือมาตรฐานไม่ค่อยได้อะก็เหมือนที่เราบ่นบ่อยๆไงว่าอยู่ดีต่อจุดโทษให้เจ้าบ้านตอนแรกเป่าผิดจำได้ปะจำได้ผู้สินเมืองไทยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเกมแบงคอกขอนแก่นไงใช่คือชอบแบบเอาได้ข่าวว่าเป่าได้ข่าวว่าคนที่เป่าขอนแก่นบียูก็คือคนเดียวกับที่เป่าท่าเรือนะครับโดนแบนแล้วใช่ ก็โดนแบนตอนAFFโดนแบนAFFกี่นัดโดนเขาโดนเป็นเดือน5 สัปดาห์5นัดอ่ะพอดี5สัปดาห์เป๊ะเลยแล้วก็กลับมาเป่านัดใหญ่ด้วยของจริงคนรู้สึกว่าคนนั้นจะไม่ใช่ชีเลอร์แต่เหมือนกันแต่กลับมาเป่าเหมือนกันใช่กลับมาเป่าเหมือนกันอันนี้นาทีชูสุวรรณปะเดี๋ยวผมดูให้ผมเห็นคนลงคนที่โดนตอนนั้นคือนาทีไหมแต่คนที่เป่าเมื่อวานคือชัยเลิกงามสมไหมใช่แต่จำได้ว่าโดนบทลงโทษชัยเลิกเขาเป็นคนดู VR เกมนั้น เป็นคนดู VR เกมขอนแก่นเป็นคนดู VR คือไอเกมขอนแก่นแบงคอกอ่ะผู้ตัดสินก็โดนคนดู VR ก็โดนท้อเลยวะไม่แล้วทำไมการที่แบบโดนแบนกลับมาก็ยังคงแบบเป่าและดูคนที่ไปเป่าคู่เล็กเห็นไหมประจวบขอนแก่นใครเป่าพี่ถิวกรภูอุดมเป่าขอนแก่นประจวบแต่จริงๆวันนั้นน่ะไลน์แมนก็มีส่วนผิดด้วยนะใช่จริงๆวันนั้นถามว่าพี่ว่ากรรมการหลักอ่ะไม่ได้ผิดขนาดนั้นใช่แต่เขาควบคุมนี่หรอปะควบคุมไม่อยู่มันด้วยโปรไฟล์เขาไว้พี่เขาจะเขาโปรไฟล์เขาปะโปรไฟล์เขามันแบบนี่พี่จำได้แล้วเป่าขอนแก่น BU คือทีที่ชัยนวลจันทร์แล้วใช้เลิกงามโสมเป็น VAR ใช่แล้วใช้เลิกงามโสมก็โดนแบนในเกมเดียวกันใช่แล้วเขาไปดูยาให้จุดโทษไงแล้วก็มาเป่าคู่นี้ใช่เป่ายอดเยี่ยม2019นะนะครับไม่พูดแล้วผมไม่พูดอะไรนะผมแค่เล่าให้ฟังแล้วก็ยกนิ้วก็รอรายการเขาเดี๋ยวเขาก็มารีวิวให้ดูรายการอะไรนะ The Referee Thailand มีปะมีแต่รายการเขาไม่ได้มาเป็นแบบ weekly ไงเขามาเป็นแบบแล้วแต่นานทีแล้วแต่ลงเขาหาคนตัดอยู่กูว่าทีนี้ต้องไปพูดในมุมของนักเตะด้วยคือพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ต้องมาเถียงอะไรกันเยอะเรารู้แค่ว่าใครผิดและใครได้บทเรียนอะไรบ้างในมุมของผู้ตัดสินผิดยอมรับว่าผิดบทเรียนคืออะไรรู้แล้วเราย้ำเรื่อง Law of the Game เรื่องของไอ้ Delay Flag กันหลายรอบแล้วส่วนในมุมของนักเตะโค้ชแบนพูดถูกใช่ก็พูดถูกต้องถ้าผู้ตัดสินไม่เป่าหยุดก็อย่าหยุดเล่นไม่ควรหยุดเล่นเราต้องปรับในเรื่องนี้ใหม่พี่เต้ทั้งลีกเลยต้องปรับในเรื่องนี้ใหม่ต้องปรับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเขาก็ไม่ได้หยุดนะเขาก็ใส่เต็มที่ตลอดใช่ไหมมีบางนัดพี่ว่าในเมื่อนักเตะหรือแม้กระทั่งทีมทุกคนต้องการ VAR คุณต้องเข้าใจในบริบทนี้ให้ได้คุณต้องเข้าใจในบริบทนี้ให้ได้ว่าในเมื่อมี VAR ใครจะยกใครจะอะไรก็ตามแต่อย่าหยุดเล่นถ้าผู้ตัดสินหลักคือตัวแปรถ้าสมมติอยู่ดีผู้ตัดสินเราหลักคุณใช้เลิกเป่าสมมติคุณใช้เลิกเป่าอันนี้คือหยุดไม่ว่าแล้วคุณก็ไปฟ้องไปอะไรผู้ตัดสินหลักแต่เนี้ยคุณก็ไปฟ้องไปอะไรผู้ตัดสินหลักไม่ได้เพราะผู้ตัดสินหลักทำถูกต้องแล้วไงเขาปล่อยให้เล่นไปก่อนถูกต้องนั่นแหละผูดและหยุดเสือกหยุดมั่นใจทั้งคู่ด้วยไงใช่ไงมั่นใจเกินก็เนี่ยฟุตบอลไทยก็สุดท้ายแล้วก็ดูเสร็จก็ด่าผู้ตัดสินกันทุกสัปดาห์เลยมันจะยังไงมันโดนหูนะคนหูนี่ก็ดูไม่ดูเรื่องอื่นเนี่ยดูด่าผู้ตัดสินอย่างเดียวหรือมันล้ำว่าต้องเราพยายามเข้าใจไลน์แมนมันล้ำไหมมันล้ำไงเส้นมันห่างกันตั้งกี่วาดูดิพี่นะคะสองคนเรียบร้อยเขาเช็คนานด้วยนะเช็คนานไม่เท่าไหร่หรอกเช็คว่ากูจะไปให้คำตอบเพราะว่าอะไรวะ